โชว์การคนดังขอโชว์ทางชนะ8 Thailand นะคะวันนี้คุณผู้ชมจะได้รับชมค่ะเรื่องราวที่หลายๆคนเนี่ยสุดสะพรึงหลายๆคนเนี่ยกลัวและหลายๆคนเนี่ยหลอนมาจากรายการก่อนหน้านี้แล้วนะคะซึ่งวันนี้ค่ะรายการของเรานะคะต้อนรับแขกรับเชิญสุดพิเศษคนนี้ไม่ธรรมดาและไม่มีใครกล้าเหมือนเขาอย่างแน่นอนนะคะบุคคลท่านนี้ค่ะมีนามว่าเนนแอร์จอมขมังเวทนะคะบุคคลท่านนี้ไม่ธรรมดาอย่างไรบ้างเขาเนี่ยเกี่ยวข้องหัวพันเกี่ยวกับเรื่องของศพนะคะทำเสน่ห์ยาแฝดเจ้าของตำนานย่างศพเด็กสะเดาะเคราะห์ปลุกเสกของขลังจนได้ฉายาค่ะว่าเป็นจอมขมังเวทจนหลายคนเนี่ยกล่าวขานเรื่องความขลังด้านไสยศาสตร์มนต์ดำไปทั่วบ้านทั่วเมืองค่ะบอกว่าบุคคลท่านนี้ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้เพราะเขาหลอนและน่ากลัวมากๆซึ่งวันนี้รายการของเราค่ะขอต้อนรับแขกรับเชิญคนเก่งนะคะแขกรับเชิญที่หลอนที่สุดของพ.ศ.นี้ค่ะขอต้อนรับเนนแอร์จอมขมังเวทค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้หลายๆคนบอกเลยค่ะว่าไม่กล้าเข้าใกล้เนนแอร์แต่เล็กซี่เนี่ยเป็นคนหนึ่งที่เข้าใกล้เนนแอร์มา2ครั้งแล้วครับผม2 1 3ครั้งแล้วแต่แต่ละครั้งเนี่ยความพิเศษของเนนแอร์ก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆครับผมน่ากลัวขึ้นเรื่อยๆขออนุญาตถามกันแบบนี้เนนแอร์จะตอบหรือไม่ตอบก็ได้ครับผมคอที่สวมใส่อยู่มันเยอะมากเลยอะค่ะโอ้โหเล่นของจริงอะนี่คือสวมใส่โอ้โหครับผมเยอะขนาดนี้เลยอะครับนี่ได้จากมาจากเขมรอาจารย์ให้มาโอ้โหกี่ร้อยอันท่านแน่ๆค่ะเป็นร้อยอันเป็นร้อยอันนะคะอันนี้คือน่ากลัวมากคุณผู้ชมขาถ้าอยู่ใกล้ๆเนี่ยเราจะเห็นเลยถึงความสุดสะพรึงครับเอามาแขวนเพื่ออะไรคะแน่ๆค่ะเพื่อความขลังความขลังแค่นี้ยังขลังไม่พอหรอคะขลังเพิ่มมากขึ้นอีกจะขลังอีกโอ้โหจานน่ากลัวขึ้นอีกครับเราเดินหน้าอย่างเดียวครับโอ้เขาบอกว่าปีพ.ศ.นี้เนี่ย2562เนนแอร์คัมแบ็กเนนแอร์กลับมาแบบเต็มสูบเลยครับผมจะหลอนกว่าเดิมหลอนกว่าเดิมจะน่ากลัวกว่าเดิมด้วยครับผมที่บอกว่าหลอนเนี่ยจะหลอนในเรื่องอะไรบ้างเรื่องการสักเสกเลขยันครับค่ะครับเรื่องคุณไสเรื่องคุณไสยังคงหลอนอยู่ครับเขาบอกว่าเนนแอร์เนี่ยโด่งดังมาจากเรื่องการทำเสน่ห์ยาแฝดครับปี2562ปีนี้มันยุค 4.0 แล้วเสน่ห์ยาแฝดมันยังมีอยู่ในโลกใบนี้ยังมีอยู่ครับยังมีอยู่ครับค่ะยังมีอยู่ใครว่าไสยศาสตร์ไม่มีจริงมาหาเนนแอร์ลองดูสิครับและการทำเสน่ห์ยาแฝดในแบบฉบับเนนแอร์เนี่ยทำยังไงคะใช้รูปภาพวันที่ไปเกิดค่ะเนี่ยทำให้คนรักกลับคืนมาผมผิดด้วยหรือทำให้คนรักกันอ๋อรูปภาพสมมุติว่าเราชอบใครเรารักใครก็เอารูปภาพนั้นมาและถ้าเมียหลวงทำใส่ผัวชาวบ้านเขาอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้มีน้อยทำในผัวชาวบ้านเขาไม่ได้อ่าย่างผัวย่างเมียไม่ได้และเนนแอร์จะเช็คได้ยังไงคะว่าเขาคือเมียน้อยหรือเขาคือเมียหลวงต้องมีทะเบียนสมรสอ๋อยืนยันถ้าใครจะมาทำเสน่ห์ยาแฝดกับเนนแอร์เนี่ยเอาทะเบียนสมรสมาบอกว่าฉันเนี่ยคือเมียตัวจริงครับที่โดนยิงทอดทิ้งครับถึงจะทำให้ครับถึงจะเปิดเผยให้อ่ะคุณผู้ชมดูพิธีนะคะอันนี้เขาเรียกพิธีอะไรคะเนนแอร์คะอ๋อนี่การพิธีการเนี่ยฝังหุ่นฝังรูปฝังรอยทำให้คนรักกันทำให้คนกลับคืนมาดีหากันครับอ๋อทำให้คนกลับมารักกันบางคนทำไปแล้วบางคนอาจจะได้ผลช้าบางคนอาจจะได้ผลไวแล้วแต่เวรกรรมคนเราเกิดมาต้องมีกรรมคนเราอ่ะเกิดมามีกรรมก็ชดใช้กรรมครับผมและการไปเรียกเขาคืนกลับมาอย่างเงี้ยเนนแอร์ไปตัดกรรมเขาหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วครับเอาทำให้คนคือกลับคืนหากันได้ค่ะเอาแจ็คสันคืนไปเอาผัวกลับคืนมาอ๋อเอาคนรักกลับคืนมาครับตามผัวพิธีเขาเรียกว่าพิธีตามผัวกลับมาตามเมียกลับมาครับผมและพิธีเนี่ยต้องทำกันเวลากลางคืนแบบนี้เลยกลางคืนในป่าช้าป่าช้าด้วยครับผมทำไมต้องทำในป่าช้าครับที่สงัดนะฮะที่สงบต้องใช้ผู้ผีปีศาจลาดกระสุนช่วยเหลือด้วยภาพที่เห็นเนี่ยคือภาพเหมือนในหนังในละครที่มีหมอผีทำเป็นเลขยันแบบนี้เลยครับผมมันยิ่งกว่าในหนังอีกครับนั่นเป็นการล้อเลียนเฉยๆแบบในหนังนี่คือในชีวิตจริงก็ทำแบบนี้ครับผมแล้วบนพื้นที่นั่งเนี่ยคือป่าช้าจริงๆป่าช้าครับบริเวณที่ฝังศพจริงๆครับผมใต้สิ่งที่เนนแอร์นั่งอ่ะคือศพเหรอครับครับผมแล้วต้องเลือกไหมคะว่าเราจะไปปักสถานที่บริเวณไหนต้องเลือกครับเด็กศพผู้ใหญ่ศพอะไรผู้ใหญ่ตายโหงเลยมากจะตายโหงเขาฝังไว้อ๋อไปเลือกสถานที่ตั้งด้วย
และต้องมีที่เฮี้ยนที่สุดอ่ะยิ่งเฮี้ยนสุดเลยครับผมและระยะเวลาล่ะคะต้องติดกี่ทุ่มตีหนึ่งตีสองตีสามหรือกี่ทุ่มประมาณเลยครับประมาณดึกๆครับโอ้ดึกๆเพราะว่าเพราะคนยังไม่นอนจะเรียกกิจเข้ามาได้ยังไงเหมือนเราจะไปลักเข้าลักของเขาจะหลับไม่นอนจะไปลักวัวลักควายเขาได้ยังไงตามโบราณเขาเขียนไว้ว่างั้นน่ะและการไปนั่งปลุกเสกหรือการไปนั่งทำพิธีเวลากลางคืนแบบนี้เนี่ยผีออกมาจริงไหมคะก็พอมีมันก็มาทางในจิตสัมผัสนะฮะมาที่เทพนิมิตมาที่กิจอาวรณ์มาที่ลางสังหรณ์ครับมันไม่ยังไม่เดินยังมายังจะเห็นอย่างในทีวีอย่างในโทรทัศน์ในเรื่องในหนังแล้วในชีวิตจริงอะคะเขามาอย่างไรเป็นรูปเป็นตัวเป็นอะไรมาเลยหรอไม่มามันมาทางเนี่ยไม่เทพนิมิตมาที่จิตอาวรณ์มาที่ลางสังหรณ์จิตสัมผัสได้คนเรียนวิชาทางด้านนี้ต้องมีจิตสัมผัสค่ะและสิ่งที่ต้องทำพิธีเนี่ยต้องเอาอะไรไปทำพิธีบ้างคะก็ต้องมีหัวหมูเป็ดไก่เหล้าบุหรี่สีเทพใบสีพงอุปกรณ์เทียนพันน้ำมันหมื่นอย่างนั่งถ่ายที่ขายทางก็ต้องทำแบบนี้แหละครับขายที่ดินหรือว่าคนชนโอที่ดินขายที่ขายทางที่ขายไม่ได้หรือมีอุปสรรคปัญหาคนฆ่ากันแกล้งอิจฉาวิทยาทำเวทมนต์ทั้งรัศยศาสตร์นะครับโอ้โหเป็นคนช่วยเหลือคนให้พ้นจากทุกข์ไม่ใช่ว่าคิดว่าจะทำคนนั้นทำนี้ไม่ได้ครับต้องมีเหตุมีผลมีที่มาที่ไปครับโอ้เราช่วยเหลือคนน่ะค่ะว่าบนขาวก็ไม่ใช่ว่าบนดำก็ไม่ใช่แล้วแต่มุมมองแล้วแต่มุมมองด้วยครับผมค่ะก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะผู้ชมขาเขาบอกว่าในแนกลับมาครั้งนี้เนี่ยเต็มสูบแน่นอนร้อนแรงแน่นอนแต่หลายๆคนเนี่ยฝากถามมาค่ะว่าเนนแอร์หายไปไหนอ๋อก็หายไปอยู่ที่จุดที่มนุษย์ไม่ต้องการที่มนุษย์ไม่ต้องการ อยู่ในคุกอะเพราะงั้นอะไปศึกษาสาววิทยายุทธในคุกมาคุกไอแลนด์อย่างเงี้ยครับผมในดินแดนแห่งคุกนี้เลยไปอยู่ในคุกเรียนจำมาพูดง่ายๆแบบนี้เขาเรียกเรียนจำสมัยก่อนเขาเรียกคุกค่ะไปเรียนมาศึกษาวิทยาคมมาไปฝึกวิทยายุทธมากี่ปีคะครั้งนี้กี่ปีครับ2ปี6ครับ2ปี6เดือนนะฮะแต่ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่าสิ่งที่เนนแอร์เนี่ยไปอยู่ในคุกเนี่ยนะคะเขาไปฝึกปรือวิทยายุทธครับในคุกมีการเรียนการสอนเรื่องของการไม่มีอยู่ที่ตัวเราเองแล้วแต่ความชอบของคนบุคคลจิตในบุคคลเราไม่เหมือนกันนะเราชอบทางด้านนี้แต่กำหนดมุ่นทางด้านนี้ครับค่ะในคุกมีอาจารย์สอนเหรอคะไม่มีแต่ว่าผมเรียนวิชามาก็ไปฝึกวิทยายุทธมาไปสวดมนต์สวดพรไปพุทธมนต์เนี่ยผมท่องได้หมดนะครับอ๋อแต่ว่าท่องหมดส่วนเลยครับสมัยก่อนผมไปฝึกวิชาคุกมาวิชาหัวใจคุกโอ้วิชาหัวใจคุกเนี่ยหลายคนสงสัยว่าคือวิชายังไงต้องทำยังไงบ้างคะครับก็มีสักแค่4ตัวครับมีอาจารย์สอนให้ผมมาในคุกคนสมัยก่อนเขาสอนให้ผมมาอ๋อนะคะแต่หลายๆคนเนี่ยส่งคำถามมาบอกว่าฉายาจอมขมังเวทเนนแอร์ได้แต่ใดมาครับโอ้ผมไม่ได้มาอย่างโชคช่วยครับผมมาได้มือสีมือล้วนๆครับสมัยก่อนไม่มีเฟซไม่มีไลน์ไม่มีแบบนี้ครับไม่มีโซเชียลแบบนี้ครับสมัยก่อนผมก็โด่งดังทำตั้งแต่ปากต่อปากไปครับนะฮะปากต่อปากมาผมไม่ได้มาทางด้านโฆษณาผมไม่ได้เป็นแบบว่าเป็นเนนแอร์โปรโมทไม่ใช่อย่างนั้นครับผมดังมาเรื่อยๆปากต่อปากก็ดังมีชื่อเสียงมาทั่วประเทศไทยอ่ะค่ะเกิดมาเนี่ยตั้งแต่ย้อนวัยกลับไปนะเนนแอร์ขาตั้งแต่ตอนเป็นเด็กเนี่ยเนนแอร์ก็จอมขมังเว้นแต่เด็กเลยไหมคะตั้งแต่เด็กครับผมศึกษามาแต่อายุ9ขวบศึกษาจากไหนคะจากมีคนลูกจ้างคนหนึ่งสมัยก่อนพ่อไม่ยอมสอนวิชาให้ครับนะผมก็ไปกับลูกจ้างชื่อเสียงไปเรียนชาเขมรครับไปมีอาจารย์ดีก็ไปอยู่นู่นมา6ปี4เดือนไปเลี้ยงช้างให้อาจารย์ดูกับอาจารย์เลี้ยงกับอาจารย์ครับไปเลี้ยงช้างให้อาจารย์กว่าจะได้วิชามาชื่ออาจารย์เนี่ยโฮลันดีครับอยู่ที่กรุงพนมเปญเขมรลาบปัตตวงวัดนครธมนะครับเขาสอนวิชาให้ผมมาค่ะหลังจากนั้นก็ฝึกปรือฝีมือมาฝึกมาส่วนใหญ่ฝีเรื่องของการสอนการเรียนการสอนเนี่ยเขาสอนอะไรบ้างสอนตัวแล้วก็มีแขกมหาอาจารย์อาจารย์ก็ให้ผมทำให้เขาปรากฏว่าเขาค่อยฝึกก็ทำไปประสบความสำเร็จมาจากไม่รักก็ให้รักให้ไม่หลงก็หลงให้ไม่มาก็ต้องมีมาให้อาจารย์รับงานแล้วผมเป็นคนทำก็ฝึกมาเรื่อยก็เหมือนการสักนะฮะเหมือนหาการสักนี่ครับสักแล้วก็ต้องใช้ก้านกล้วยเข็มแทงที่ก้านกล้วยลองดูก่อนสักทุกวันเนี่ยสักจนมือช้ำชองอ่ะคือสักบนก้านกล้วยมาก่อนครับก้านกล้วยอันเล็กๆเนี่ยนะคะก้านกล้วยก็ฝึกมาเรื่อยๆฝึกมาเรื่อยๆจนมือชำนาญช้ำชองนะครับโอ้หลังจากนั้นก็เป็นมือสักมือสักเลยและเรื่องของการลงพิธีล่ะคะอักขระเลขยันหรือว่าก็เรียนมาครับก็เรียนมาตั้งแต่อักขระเลขยันน่ะค่ะเรียนมาหมดฮะเขียนได้อ่านออกเขียนได้
ก็อ่านออกเขียนได้เลขยันแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยหลายๆคนเนี่ยนะฮะบอกว่านี่นะฮะคือต้นตำรับของการย่างศพเด็กครับคือย่างเริ่มย่างตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะย่างมาหลายสิบปีแล้วนะฮะเรียกย่างเหมือนคนเขาไปทำแท้งเอาลูกออกมาแล้วก็มีคนเข้ามาให้ผมนะครับก็มาทำพิธีการส่งกิจเท่าวิญญาณก็พิธีการย่างเขาครับย่างไปหลังล่าสุดก็โดนเจมนะครับไม่ว่าไม่รู้เท่าไม่ถือการว่าผิดกฎหมายผิดกฎหมายผมไม่ทำหรอกครับย่างศพเด็กครับจนต้องติดคุกต้องบอกแบบนี้นะคะเพราะว่าคุณผู้ชมเนี่ยถ้าบริโภคข่าวหรือว่าดูข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์เนี่ยจะเห็นเลยว่าเนนแอดติดคุกเพราะย่างศพเด็กครับผมหลังจากที่ติดคุกแล้วเนี่ยกรณีของย่างศพเด็กเข็ดไหมคะเข็ดแล้วไม่ย่างแล้วครับไม่กล้าย่างไม่ย่างแล้วครับเพราะเป็นมันผิดกฎหมายแต่หลายๆคนบอกว่าถ้าเนนแอร์ไม่ย่างศพเด็กก็ไม่ใช่เนนแอร์ละสิตอนนี้มันเลิกย่างแล้วไม่ย่างแล้วเป็นผิดกฎหมายครับเป็นผิดกฎหมายอ้าวแล้วเราจะเอามวลสารต่างๆมาจากไหนคะเมื่อก่อนเอาน้ำมันจากศพเด็กครับตอนนี้พอมีอยู่ที่เหลือมันพอมีอยู่ครับมีอยู่มีเชื้ออยู่ครับแต่ไม่ย่างละไม่ย่างละไม่ย่างละไม่ย่างนะคะโอ้โหนี่ต้องบอกค่ะผู้ชมขาว่าเป็นความหลอนเพิ่มสเต็ปหนึ่งแล้วนะคะเรามาดูสเต็ปที่สองกันค่ะไสยศาสตร์กับมนต์ดำต่างกันไหมคะมันก็ตัวเดียวครับแล้วแต่ใช้เหมือนรถนะครับมีเสมือนเป็นรถแล้วเรามีรถจะขับไปหาใครก็ได้ขับมาที่นี่ก็ได้หรือขับไปค้ายาบ้าก็ผิดกฎหมายแล้วครับขับไปยิงคนก็ยิงผิดกฎหมายแล้วครับก็ต่างกันครับผมนะะอยู่ที่เราเองเราจะไปใช้ไปให้เป็นประโยชน์อย่างไรเหมือนเนี่ยเหมือนโทรศัพท์โซเชียลครับใช้ให้เป็นประโยชน์ครับถ้าไม่เป็นประโยชน์ก็ผิดกฎหมายอีกครับก็ติดคุกอีกหลายๆคนก็บอกนะคะว่าเนนแอร์เนี่ยเป็นคนหนึ่งที่เป็นจอมขมังเวทฉายาจอมขมังเวทเนนแอร์บอกแล้วว่าไม่ได้มาเพราะโชคช่วยแต่ได้มาเพราะฝึกปลือฝีมือครับผมตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ฝึกปลือฝีมือมากี่ปีแล้วคะโอ้ตั้งแต่ทุกวันก็ยังฝึกอยู่ครับค่ะครับถึงไหนเป็นไปไม่ได้ผมจะให้เป็นไปได้โอ้ที่ยังฝึกอยู่ส่วนใหญ่เนี่ยลูกศิษย์ลูกหาเข้ามาหาเนนแอร์มาให้เนนแอร์ช่วยเรื่องอะไรบ้างคะมาดูดวงชะตาบ้างนะฮะมาดูเลือกผานาทีบ้างนะฮะทุกวันเลยครับมาเรียกผัวเรียกเมียกลับคืนดีหากันบ้างมาขายที่ดินบ้างแล้วแต่เขาจะมาหานะครับมาหาแบบไหนก็ทำถูกเข้าถูกของถูกกระทำย่ำยีถูกคุณไสยศาสตร์ดวงดาวไม่ดีตกต่ำหน้าที่การงานตกต่ำค้าขายไม่ดีก็ต้องมาหาเนนแอร์ก็ให้เนนแอร์มาช่วยเหลือครับผมแล้วมีเคสไหนไหมคะที่เราสามารถช่วยเหลือเขาได้แบบปาฏิหาริย์เลยมันก็ทุกเคสนะครับช่วยได้หมดครับผมทุกเคสเลยยืนยัน 100% เลยล้านเปอร์เซ็นต์เลยครับล้านเปอร์เซ็นต์เลยคุณผู้ชมหาถ้าใครไปหาเนนแอร์เราก็ต้องดูก่อนสิ่งไหนเป็นไปได้ถึงรับสิ่งไหนเป็นไปไม่ได้เราไม่รับมันดูที่มาที่ไปเหมือนคนเรามันจะติดคุกเลยครับนะฮะเปลี่ยนถึงเมื่อเราเป็นทนายลูกคดีวันนี้ว่ามันเนี่ยแพ้เนี่ยเราจะรับทำไมอ่ะรับไปก็ต้องติดคุกก็ต้องเสียชื่ออย่างดาราบางคนเนี่ยบอกว่าอยากมีชื่อเสียงไปพึ่งเนนแอร์ไปขอครับไปลงหน้าหน้าทองศักดิ์สาริกาลิทองเสริมดวงชะตาหนุนดวงชะตาให้ดีขึ้นอ๋อก็มีมีครับนะคะแล้วก็ตอนนี้เขาก็โด่งดังไปแล้วโด่งดังนะคะเรียกว่างานล้นคนทะลักอ่ะโอ้โหส่วนใหญ่อาชีพไหนที่เข้ามาปรึกษาเนนแอร์บ้างมันมาทุกอาชีพทุกสาขาเลยครับค้าขายหรือว่าค้าขายไม่ดีดวงดาวไม่ดีโดนคนกลั่นแกล้งอิจฉาวิทยาก็ต้องมาหาช่วยถึงไหนช่วยได้ผมช่วยไปแล้วครับนี่ก็ช่วยได้ตลอดนะคะซึ่งต้องบอกแบบนี้หลายๆคนเนี่ยสงสัยและอยากรู้บางคนก็มาเช่าวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังเครื่องรางของขลังนะคะหลายๆคนเนี่ยฝากถามมาบอกว่าเนนแอร์เนี่ยห้องเกี่ยวกับสิ่งลี้ลับเกี่ยวกับวิญญาณแล้ววิญญาณเขาอาฆาตเนนแอร์บ้างไหมไม่มีครับมีแต่ช่วยเหลือเราครับผมเราไปช่วยเหลือวิญญาณเขายังไงคะเนนแอร์ก็แผ่เมตตาเอาทำบุญกุศลที่กุศลไปให้เขาครับค่ะได้ปัจจัยมาก็อุทิศกุศลไปให้เขาไปทำบุญวัดนั้นวัดนี้อยู่เรื่อยนะแล้วก็เขาก็ช่วยเหลือเขาเหมือนกับเราเลี้ยงเขาดีเขาก็ช่วยเราอะครับเราก็ช่วยเหลือเขาเขาก็ช่วยเหลือเราครับแล้วสิ่งที่เราต้องให้เขาให้อะไรให้วิญญาณให้ดวงวิญญาณอะไรเขาบ้างก็สวดมนต์ไหว้พระแล้วก็ทำบุญสวายสังฆทานให้เขาเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายกับวิญญาณทั้งหลายก็ถวายสังฆทานกับเขาไปให้เรียกว่าเป็นการปลดปล่อยดวงวิญญาณแบบนี้นะคะเคยเจอผีหลอกไหมคะหลายคนฝากถามไม่กลัวไม่กลัวด้วยกลัวแต่คนหลอกทำไมถึงไม่กลัวผีหลอกคะครับไม่กลัวเราอยู่กับผีอยู่แล้วครับค่ะ
แล้วผีมันมาในรูปแบบไหนบ้างมันมาหมดก็ยังหมดอย่างที่บอกมาทั้งเทพเนมิตมาที่จิตอาวรมาที่ลางสังหรณ์มันไม่ใช่มาอย่างเป็นตัวเป็นตนอย่างเดินมาอย่างแน่เป็นอย่างโทรทัศน์นะครับค่ะอย่างหลายๆคนเนี่ยกลัวผีเขาบอกว่าผีเนี่ยอ๋อมันปรากฏตัวยื่นมือมาบีบคอบ้างมาจับแขนจับมันเรื่องในหนังครับหรือว่าจิตเราคิดไปเองหรือว่ามันอาจจะมีจิตทวิญญาณเราอาจจะมองไม่เห็นครับมีไหมคะมีครับแบบนั้นมีที่มาบีบคอหรือผีที่มานั่งบนไหล่อะไรแบบเนี้ยมีครับมีครับจิตทวิญญาณมาครอบงำอยู่ค่ะครับแล้วไปไหนมาไหนเนนแอร์เห็นผีไหมคะก็มองเห็นนะฮะมองเห็นด้วยครับผมส่วนใหญ่เนี่ยเรียกว่าเป็นคนเหนือธรรมชาติก็ว่าได้หรือว่าเราเรียนวิชามานะครับมีความรู้ส่วนใหญ่ผีที่เขาไม่ไปไหนหรือเขายังอยู่วนเวียนอยู่เนี่ยครับผมทำไมเขายังต้องวนเวียนอยู่บริเวณแถวนี้หรือว่ามันเป็นอะไรบางทีมันเป็นวิบากกรรมบางทีเป็นอะไรบางทีเป็นฆ่าตัวตายในกิจยาวิญญาณยังไม่ผุดมีเกิดเขาก็ต้องวนเวียนอยู่แถบนั้นแหละครับอยู่ที่นั้นแหละครับแล้วทำของเนนแอนเนี่ยจอมขมังเวททำของคุณไสเนี่ยนะคะไม่กลัวเข้าตัวคะไม่กลัวทำไมอ่ะเพราะเราเรียนวิธีแก้วิธีการไว้หมดครับเรารู้สูตรมาแล้วอ่ะรู้วิธีการทำอ่ะเรามีความรู้ทั้งด้านนี้อ่ะมีความรู้ไม่กลัวไม่กลัวแต่เราเห็นในละครเห็นในหนังในแอร์ขาอย่างบางคนเนี่ยมีหมอผีหรือว่ามีอาจารย์เนี่ยทำใส่ฝั่งนู้นทำกลับทำกันไปทำกันมาแบบนี้ในแอร์เคยเจอไหมคะเคยเจอครับเคยเจอครับทำไงคะอย่างนี้ก็ต้องต่อสู้กันครับค่ะเราทำไปทางที่ถูกต่อสู้กับหมอผีครับผมทำสู้กันครับมันก็ภัยตัวเองทุกคนแหละครับมายังไงสัมมายังไงก็สัมไปอย่างนั้นแหละครับทำสู้กันไปทำสู้กันมาครับนะคะอ่ะคุณผู้ชมขาต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะฮะตอนนี้ข้อความใน Facebook ไลฟ์ของเราแฟนคลับของเนนแอร์หลั่งไหลมาเรียบร้อยแล้วฝากติดตามอาจารย์ของผมด้วยนะครับฝากติดตามอาจารย์ผมด้วยนะครับรักเนนแอร์มากๆแชร์ให้แล้วค่ะอีกสักครู่ตลกอางเปิดเปิงกับตลกพดตะติ้งโหน่งอัดรายการต่อร่วมกับอาจารย์เนนแอร์อย่างแน่นอนนะครับสุดยอดเลยจอมขมังเวทจริงที่คออยากได้มากๆเลยนะคะรวมไปถึงค่ะฝากติดตามอาจารย์ผมด้วยช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแหลมเลยถ้าทำได้เยอะขนาดนี้ทำไมถึงติดคุกอ่ะข้อความถามมาแบบนี้ค่ะเขาถามมาเนนแอร์ขาว่าทำเยอะขนาดนี้เก่งขนาดนี้ติดคุกได้ยังไงมันเรื่องกฎหมายเรื่องกฎหมายครับค่ะแล้วเรื่องกฎหมายครับเรื่องความขังนี่เหมือนก็แน่นอนอยู่นะมันเรื่องกฎหมายเหมือนกับเขมรวิชาดีทำไมต้องแตกแยกจากกันครับมันเป็นเรื่องกฎหมายบ้านเมืองค่ะกฎหมายคือกฎหมายไสยศาสตร์คือไสยศาสตร์แยกกันให้ชัดเจนนะคะเขาบอกว่าหรือว่าวิชาของเนนแอนเนี่ยจะแพ้ศาลยุติธรรมไม่แพ้นะครับผมเนี่ยผิดผมยอมรับสารภาพผิดครับผมไม่เคยหนีกฎหมายครับผิดก็คือผิดครับแยกชัดเจนศาลยุติธรรมก็คือกฎหมายไสยศาสตร์เนนแอนก็คือไสยศาสตร์ความเชื่อก็คือความเชื่อคนเราเกิดมาต้องมีความเชื่อไม่มีความเชื่อก็ไม่ใช่คนครับค่ะอันนี้แยกชัดเจนนะคะเขาบอกว่าถ้าติดต่ออาจารย์แอร์ติดต่อได้อย่างไรบ้างครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่หมู่บ้านปิ่นเจริญโครงการ3ค่ะบ้านเลขที่310ทับ474ดอนเมืองครับก็สามารถติดต่อไปได้รวมไปถึงค่ะสมมติว่าพา14ครับเร็วๆนี้คุณผู้ชมคะมิติใหม่ของวงการทีวีนะทาง Channel 8 Thailand ค่ะมีโอกาสร่วมงานกับเนนแอร์นะคะเร็วๆนี้เนนแอร์จะมีรายการกับทางช่องเราด้วยเป็นเกี่ยวกับเรื่องของไสยศาสตร์คุณไสเวทมนต์จอมขมังเวทเลยนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งมิติของวงการทีวีค่ะแค่นั้นยังไม่พอคุณผู้ชมคะช่องทางการติดต่อนะคะเราติดต่อให้ที่เบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอเป็น LINE แอดนะคะก็สามารถติดต่อเนนแอร์ได้เช่นกันที่อยู่ขึ้นหน้าจอตรงนี้นะคะมีหลายคนถามว่าเมื่อไหร่เนนแอร์จะขึ้นรายการกับทางช่องเร็วๆนี้ค่ะนะคะ FC เนนแอร์ครับโอ้เนนแอร์ตอนนี้ FC เยอะขึ้นมากเลยเยอะครับกลับมาครั้งนี้เนี่ยเขาบอกว่า FC มากกว่าเดิมมากกว่าเดิมเพราะอะไรคะทำไมแฟนคลับเยอะกว่าเดิมเพราะความเชื่อคือความศรัทธามากกว่าครับความเชื่อความศรัทธามากกว่าเดิมถามกันตรงๆด้วยความที่เล็กซี่เนี่ยเป็นนักข่าวเกี่ยวกับดาราเคยทำคุณสายทำเสน่ห์ให้กับดารานักแสดงบ้างไหมคะมีครับแต่ผมไม่อยากจะเอ่ยชื่อเอ่ยนามครับเอ่ยชื่อไม่ได้ครับค่ะครับเพราะเขามีชื่อเสียงเขาจะเสียหายครับตอนนี้เขายังรักกันอยู่ไหมคะรักกันอยู่ครับยังรักกันอยู่ครับเรียกว่าจะไล่ก็ไม่หนีจะตีก็ไม่ไปครับ
ไล่ก็ไม่ไปจะไล่ก็ไม่หนีจะตีก็ไม่ไปวิชาผมอยู่หมัดอยู่หมัดเขาต้องมาเติมไหมคะก็มีบ้างค่ะครับผมอ๋อส่วนใหญ่คือทำครั้งแรกก็ไปติดละไปอยู่หมัดเหมือนเดิมหลังจากนั้นส่วนจะเติมหรือไม่เติมก็แล้วแต่ครับเหมือนรถเราวิ่งมากๆก็เติมหมดน้ำมันเป็นครับโอ้โหมีอยู่ปีนึงค่ะผู้ชมค่ะปี2537เนนแอร์โด่งดังมากเลยนะคะถ้าย้อนอดีตกลับไปเนี่ยโอ้โหโด่งดังมากๆตอนนั้นเนี่ยโด่งดังเรื่องอะไรจำได้ไหมคะครับผมย่างเด็กย่างเด็กครับผมกี่ศพคะเนนแอร์เดี๋ยวหลายพันศพโอ้ส่วนใหญ่ศพเด็กเนี่ยเนนแอร์ที่เขาทำแท้งที่เขาเอาทำแท้งเอาลูกออกนะครับเข้ามาให้ผมมีคนเอามาให้ผมเด็กไม่มีครับมาประสงค์แท้กิจวิญญาณอ๋อครับผมนะคะก็คือปี2537เนี่ยหลายๆคนยังติดตาหลายๆคนยังคุ้นตากันอยู่นะคะกับการไปขุดศพเด็กครับเนนแอร์เขาเรียกเนนแอร์ย่างเด็กไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้ฉายาเนนแอร์ก็ยังเป็นฉายาย่างเด็กนะครับผมสลัดไม่หลุดด้วยเนนแอร์ครับผมแน่นอนครับคือแต่ก็คือยืนยันว่าไม่ย่างแล้วไม่ย่างแล้วครับมันเป็นอดีตและถ้าสมมติว่าปัจจุบันเนี่ยปัจจุบันผมอยู่ในศีลธรรมเรียกว่าบุญเราทำกรรมเราไม่สร้างและไม่ทำผิดศีลและผิดกฎหมายด้วยครับค่ะถ้ามีคนเอาศพเด็กเนี่ยมาแล้วบอกว่าเนนแอร์เนี่ยเอามาให้ไม่เอาย่างให้หน่อยไม่เอาแล้วครับไม่เอาแล้วครับคือทุกศพเด็กคือทุกวันนี้ไม่ทำแล้วครับไม่ทำจริงๆเพ่งเพียงผมคิดก็ยังผิดแล้วครับค่ะแค่ผิดก็ผิดแล้วครับไม่เอาได้เลยนะคะปัจจุบันนี้เนี่ยเนนแอร์คือรับอาบน้ำมนต์อาบน้ำมนต์ดูดวงแค่ตาช่วยเหลือคนถูกเข้าถูกของถูกไสยศาสตร์มนต์ดำปลุกเสกเลขยันต่างๆครับผมลงณหน้าทองสักสาริการิมทองได้อ๋อนี่คือทำแบบนี้และจำหน่ายวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังเห็นบอกว่าลูกศิษย์เนนแอร์เนี่ยเป็นคนจีนเป็นคนต่างชาติมีเยอะจีนมากมาซื้อกุมารทองเนี่ยครับผมในราคา4ล้านบาทอันนี้จริงไหมฮะจริงครับจริงโอ้กุมารทองอะไรราคา4ล้านเชียวของจริงครับกุมารทองจริงๆของจริงครับเพราะกุมารทองผมแพงค่ะกุมารทองเนนแอร์เริ่มต้นราคาเขามีสนนราคาครับตัวนี้เป็นพันเป็นร้อยเป็นพันเป็นร้อยเป็นพันครับแต่ทำไมคือลูกศิษย์ชาวจีนเนี่ยซื้อกุมารทองจากเนนแอร์4ล้านเลยอ่ะครับผลของจริงครับของจริงคือปลุกเสกของมันเฮี้ยนมากตัวนั้นมันเฮี้ยนมากก็เลยขายไปครับผมก็เหมือนพระเลยครับเหมือนพระเลยครับตั้งแต่จำหน่ายออกมาวัดตั้งแต่องค์ละร้อยก็ปั่นราคาขึ้นคนก็ไปซื้อมันก็ซื้อกันไปซื้อกันมาก็แพงขึ้นนะครับเป็นพระเลยครับราคามันก็ดีดขึ้นครับผมและนักท่องเที่ยวชาวจีนเขาควักเงินครับซื้อเลยเขาเฮี้ยนยังไงครับตัวนี้ก็เฮี้ยนครับผมมันของเก่าครับแล้วกุมารทองก็จะบินไปจีนได้เหรอคะบินไปต่างประเทศได้ได้ครับต้องทำพาสปอร์ตทำวีซ่าเขาไหมครับไม่เป็นวัตถุมงคลเป็นเครื่องรางของขลังครับก็คือดวงวิญญาณก็ไปกับกุมารทองตามไปด้วยในราคา4ล้านบาทเขาชมขาถือว่าเป็นกุมารทองที่แพงที่สุดก็ว่าได้โอ้แพงจังวัตถุมงคลหรือเครื่องรางของขลังชิ้นไหนที่ราคาดีดขึ้นไปสูงแบบ4ล้านอีกไหมครับก็มีกุมารทองอย่างเดียวนอกนั้นก็ตอนนี้ก็ราคาไม่แพงไม่ถึงหมื่นแล้วครับเป็นร้อยเป็นพันขึ้นไปสนนราคาก็ตั้งแต่หลักร้อยหลักพันหลักหมื่นก็แล้วแต่ความชื่นชอบแล้วแต่ความพอใจของแต่ละบุคคลนะคะอ่ะถามหน่อยเร็วๆนี้รายการที่จะเกิดขึ้นกับทางชนะ8 Thailand เนี่ยเป็นรายการเกี่ยวกับอะไรคะแน่ๆเกี่ยวกับด้านไสยศาสตร์เกี่ยวกับด้านเวทมนต์เกี่ยวกับด้านความเชื่อโอ้ความเชื่อไสยศาสตร์เวทมนต์มนต์ดำคุณไสมาแน่นอนค่ะรายการความพิเศษจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้นะคะจะเริ่มไลฟ์ออกอากาศเดือนไหนคะก็ยังไม่รู้ต้องถามผู้จัดการดูก่อนนะคะเร็วๆนี้นะคะมีอย่างแน่นอนค่ะรวมไปถึงค่ะผู้ชมค่ะพิธีกรรมนะคะเราจะได้เห็นกันในรายการด้วยว่าพิธีกรรมเป็นอย่างไรนะคะครับซึ่งช่วงนี้ค่ะเราขอโฟกัสกันเรื่องของเครื่องรางของขลังของเนนแอร์กันก่อนเลยนะคะว่าแต่ละชิ้นเนี่ยมีอะไรบ้างรวมไปถึงช่วงหน้าค่ะเราจะเจอกันอย่างแน่นอนสำหรับลูกศิษย์ของเนนแอร์และอาจารย์ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเนนแอร์หลากหลายท่านด้วยนะคะซึ่งจะมาพูดคุยกันในรายการของเราอย่างแน่นอนเขาบอกเลยค่ะว่าFC เนนแอร์รบกวนแอดทางหน้าจอได้เลยช่องทางการติดต่อเนนแอร์เนนแอร์เป็น FC เนนแอร์อยากได้วัตถุมงคลสำหรับการค้าขายจังเลยค่ะอาจารย์เดินสายทำแล้วใช่ไหมคะใช่ถูกต้องครับอ๋อนี่เดินสายทำแล้วนะคะเราทำกรรมเราไม่สร้าง
ช่วยเหลือคนให้พ้นจากทุกข์ช่วยเหลือคนให้พ้นจากทุกข์ครับจากไม่ดีให้ดีอ่ะจากร้ายกลายเป็นดีอ่ะจากร้ายกลายเป็นดีดูขออนุญาตนะครับขออนุญาตคุณผู้ชมด้วยนะคะที่ชมอยู่ใน Facebook Live ของเราชมอยู่ในรายการคนดังขอโชว์ของเราตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมครับเป็นวัตถุมงคลนะคะของเนนแอร์ที่บอกเลยค่ะว่าขลังมากๆครับบนโต๊ะนี่มีอะไรบ้างคะที่เป็นกุมารทองกุมารทองปลาทิกสีพึ่งน้ำมันมหาเสน่ห์โคตรมหาเสน่ห์ครับโอ้โหนี่หลากหลายรูปแบบนะคะคุณผู้ชมขาในกล่องนี้อ่ะนี่แน่ในกล่องนี้คืออะไรผีโลงอุ้ยผีโลงแบบว่าใช้กลุ่มเรียกด้านผีฮะชาวจีนชอบมากครับชาวจีนจะชอบชอบมากแต่คนไทยกลัวผีโลงครับผมเรียกว่าไอ้หงพายเขาเรียกหงพายขออนุญาตนะคุณชมขาอ่ะกล้องมาโฟกัสหน่อยอ่ะขออนุญาตอย่างนี้ดีกว่าขออนุญาตนะคะดิฉันจับไปเป็นอะไรไหมอ่ะไม่เป็นไรครับผีโลงครับผมแบบนี้ชาวจีนชอบต่างประเทศชอบมากโอ้นี่ค่ะชอบมากนะคะมีเขามีอ๋อมีฝาโลงปิดด้วยครับผมอ๋อเปิดทำด้วยไม้ฝาโลงผีครับเขาเรียกผีๆงั้นน่ะได้ก็ได้กาสังก็ของผีเขาจูบศพเดินเลยครับอันนี้ผู้หญิงเหรอคะมีผมด้วยครับผมโอ้ยน่ากลัวจังเลยค่ะขออนุญาตเปิดอีกอันนึงนะคะเปิดอีกอันนึงคุณผู้ชมขาดูไปพร้อมๆกันเป็นพยานนะคะดิฉันก็กลัวมือสั่นไปหมดแล้วค่ะโชคดีที่รายการเป็นตอนกลางวันนะคะถ้าเป็นกลางคืนดิฉันกลัวครับผมแบบนี้นะคะ อันนี้ก็ผีโลงเหมือนกันครับผมเรียกว่าหงพายอะไรหงพายอะไรหงพายอุ้ยแต่คนไทยก็เรียกผีโลงอันนี้คือทำมาจากไม้โลงครับผมนะคะแล้วสีแดงๆสีชมพูชมพูที่อยู่เป็นสีพึ่งปิดปากผีโอ้แล้วอันนี้เขาช่วยเรื่องอะไรบ้างช่วยเรื่องการค้าขายทำมาค้ากินขึ้นห้างร้านบริษัทช่วยการค้าขายครับช่วยเรื่องห้างร้านช่วยบริษัทครับผมแล้วเขาจะลุกมาหลอกไหมคะไม่หลอกแล้วครับช่วยเหลือคนคุ้มภัยได้กันภัยคุ้มภัยเหมือนคนพญายนนะครับค่ะคนพญานะครับนะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลค่ะนอกจากนี้ค่ะผู้ชมขาเครื่องรางของขลังของเนนแอร์อันนี้เราจะคุ้นเคยไม่ค่อยน่ากลัวอันนี้ถ้าพูดถึงเนี่ยไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่แต่มวลสารด้านหลังค่ะผู้ชมขาไม่ธรรมดาจริงๆสิ่งที่เราเห็นมวลสารข้างหลังมีแค่3องค์แค่นั้นเองครับสนใจบูชาได้ที่ตำหนักมีแค่3องค์แค่นี้เอง3องค์ด้านบนนี่คืออะไรคะแน่ๆคะครับผมไอ้ที่เกผงปฐมังตรงกลางครับผมน้ำมันเนี่ยพระฮะอ๋อแล้วนี่นะครับผมกระดูกผี109วัด109ประชาโอ้ยผงว่านมี3ตนเท่านั้นค่ะกุมารทองนะคะผงไงผงพายกุมารเนี่ยเรียกว่าผงพายกุมารอันนี้ผงพายกุมารนะคะครับโอ้โหอันนี้ไม่ธรรมดาจริงๆค่ะคุณผู้ชมคะรวมไปถึงขอโฟกัสอีกอันนึงอันนี้หลายๆคนเนี่ยอาจจะคุ้นเคยปลาทิกร้านค้าครับผมค่ะร้านค้าปลาทิกครับผมปลาทิกนี่ช่วยเรื่องอะไรบ้างคะค้าขายช่วยเรื่องค้าขายครับผมอันนี้จะช่วยได้ดีเลยดีเลยครับเรียกลูกค้าเลยเรียกลูกค้าเลยครับโอ้โหอันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะแล้วก็สีพึ่งมาสีพึ่งครับผมเดี๋ยวเราจะโฟกัสกันต่อหนูไม่กล้าจับอีกหลายอันเลยค่ะหนูกลัวนะคะเห็นมีสปงสเปรย์ที่ฉีดด้วยครับผมน้ำมันโคตรมหาเสน่ห์ครับน้ำมันโคตรมหาเสน่ห์ฉีดแล้วหลงฉีดแล้วไหลครับผมโอ้อันนี้นะน่าสนใจอย่างยิ่งเลยคุณผู้ชมสามารถสอบถามไปที่ LINE แอดได้นะคะครับรวมไปถึงค่ะช่วงหน้าเนนแอร์ค่ะลูกศิษย์ลูกหาเนนแอร์เยอะมากตอนนี้บรรดาอาจารย์หรือบรรดาพาร์ทเนอร์หรือคนรู้จักเนี่ยก็เยอะมากๆเช่นกันเยอะครับวันนี้ลูกศิษย์อาจารย์มาในรายการด้วยครับผมวันนี้มีอาจารย์มาด้วยครับลูกศิษย์มาอีกไม่ธรรมดาจริงๆค่ะคุณผู้ชมขาช่วงหน้าเบรกหน้านะคะเราจะมาหลอนกันต่อหลอนแบบไม่รอแล้วนะคะเพราะช่วงหน้าลูกศิษย์เนนแอร์จอมขมังเวทมาอย่างแน่นอนค่ะช่วงหน้าเบรกหน้าเจอค่ะThank you.
นดังขอโชว์ช่วงนี้ค่ะผู้ชมขาต้องบอกเลยนะครับเพิ่มเติมความร้อนเข้าไปอีกค่ะนอกจากนะฮะเนนแอร์จอมขมังเวทมาอยู่กับเราในรายการแล้วค่ะลูกศิษย์ลูกหาของเนนแอร์ตอนนี้ทั่วบ้านทั่วเมืองเลยนะฮะรวมไปถึงพาร์ทเนอร์หรือว่าท่านอาจารย์ที่จะมาร่วมมือในเรื่องของคุณไสมากยิ่งขึ้นด้วยช่วงนี้ค่ะเลยขอต้อนรับนะคะแขกรับเชิญของเราที่ไม่ธรรมดาจริงๆขอต้อนรับค่ะอาจารย์ภูมิมนนารายนะคะรวมไปถึงลูกศิษย์2คนด้วยกันค่ะเป็นตลกชื่อดังนะคะก๊อปปี้นะคะอ่างเปิดเปิงและคุณพจน์ตะติ่งหน่งสวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่อาจารย์ภูมิเนี่ยเราจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีนะคะจากรายการที่แล้วนะคะเนนแอร์ก็สัมภาษณ์ไปแล้วแต่2คนนั้นเนี่ยชื่อเนี่ยคุ้นแต่หน้าเนี่ยไม่ค่อยคุ้นคุณอ่างเปิดเปิงคนไหนอ่างเปิดเปิงคะคนนี้ครับคนนี้เลยครับคนนู้นหน้าคล้ายอ่างกว่านะผมเนี่ยคล้ายอ่างนะคล้ายอ่างไหมคะผมไม่คล้ายพี่อ่างผมคล้ายพี่หนูมากกว่าพจน์ตะติ่งหน่งครับผมฮะคุณผู้ชมขานี่คนนี้นะที่มีคิ้วเหมือนหลวงจีนเนี่ยคืออ่างเปิดเปิงครับเราเหมือนอ่างเปิดเปิงตรงไหนอ่างเถิดเทิงเหมือนตรงไหนอ้าวเวลาพูดแล้วเวลาจะแดงไงครับต้องเหมือนทุกอย่างมือต้องมืออีกมือต้องงิงเดินยืนต้องนี้เลยนี่เติงเติงเติงไม่เรื่องแล้วแหลมเลยโอ้โหได้อ่างเหมือนมากเหมือนครับเหมือนจนแบบตึงตึงตึงไม่เหมือนอยู่อย่างเดียวอะไรไม่เหมือนครับพิการคือไม่พิการแต่เนี่ยพิการทางใจโอ้โหเมื่อก่อนอกหักนะคุดตุ๊ดมือก็ควรอกหักหน้าแบบนี้เนี่ยจีบใครก็ไม่ติดมาหาอาจารย์อาจารย์ลงนะให้เพียงเรียบร้อยเรียบร้อยคืออะไรนางแบบเดินตามตูดต้อยต้อยต้อยได้นางแบบเดินตามมาเลยหลังจากนั้นได้ฟันนางแบบไหมคะมาได้ฟันโดนจับติดคุกโอ้โหขโมยกระเป๋าตังค์มันอ่ะอ้าวสรุปคือจะหาเมียแต่สุดท้ายไปติดคุกขามลืมไงพอตาหลังหุ้ยค่ะเราเปลี่ยนคาแรคเตอร์ใหม่เราใช้ฮาลมจีบทุกวันนี้มีแฟนกี่ห้าคน4-5คนเลย4-5คนเลยเหรอ4-5คนและแฟนเป็นผู้แฟนก็เป็นแบบอ่างเนี่ยเป็นง่อยแฟนเป็นผู้ชายด้วยเป็นผู้ชายด้วยแต่ตอนเนี้ยปิ๊งอยู่คนนึงเฮ้ยใครเพื่อนใครนี่นะอาจารย์เนี่ยฮะนี่บอกตรงๆหุยตะเป๊กอ่างเลยชอบไหมไม่พิการค่ะหนูยังไม่พิการแบบเนี้ยแบบเนี้ยเป็นนายแบบก็ไม่ได้เป็นพิธีกรก็ไม่ได้แล้วเป็นอะไรได้ได้อยู่อย่างเดียวอะไรคะเป็นของอ่างเถินน้องเป็นพิธีกรดีอยู่แล้วพอยังพอแล้วค่ะตะคิวจะกินแล้วโอ้เจ๋งมากๆค่ะผู้ชมขาอ่างเปิดเปิงนี่ไม่ธรรมดาจริงๆนะคะเก่งมากเลยเวลาพูดปกติพูดปกติครับแต่ว่าเวลาแสดงก็คือแสดงเป็นอ่างเปิดเปิงครับผมแบบนี้เลยครับเมื่อก่อนก็ไม่ค่อยมีงานนะค่ะก็มารู้จักอาจารย์ก็ลงนะเมตตาลงน้าหน้าทองให้แล้วก็ให้สีพึ่งมาก็เวลาขึ้นไปแสดงก็ที่นึกถึงอาจารย์ค่ะกับก็ทุกวันนี้มีงานเยอะครับงานเข้ามาแบบต้องเลือกส่วนใหญ่จะเป็นงานฟรีงานการกุศลใช่ครับแบบว่า งานจ้างดีครับผมฟรีมั่งก็ปลาฟรีมั่งก็มีงานบุญก็ไปงานบุญก็ไปเป็นงานบวชงานเข้าไปนะคะอันนี้เหมือนอดีตแชมป์โลกเลยนะพี่ใครฮะหน้าคล้ายๆอดีตแชมป์โอลิมปิกอ่ะอ๋อพี่สมจิตจงจอหอใช่เหมือนมากไม่ใช่พี่ไม่เป็นอะไรกันเลยครับผมแต่เป็นติ๊งโหน่งเป็นตะติ๊งโหน่งครับผมพจน์ตะติ๊งโหน่งฮะทำไมชื่อไม่คล้ายๆพี่หนูเลยคะไม่คล้ายครับเพราะผมเป็นแค่ก๊อปปี้เฉยก๊อปปี้ออกก๊อปปี้พี่หนูครับผมครับชอบพี่หนูเฉยครับชอบพี่หนูหน้าคล้ายอยู่ครับผมฮะนะคะแต่บางคนถ้าถามว่านี่น้องชายไหมอะไรใช่ไหมไม่ใช่นะฮะแต่ว่าเป็นคำว่าชอบพี่หนูเฉยๆอะไรที่เหมือนพี่หนูเชิญยิ้มบ้างก็แต่เป็นลักษณะหน้าตาครับผมและที่ผมชอบก็คือในการเดินของพี่หนูชอบมากเดินได้เดินได้ไหมคะเดินโชว์พิธีกรเลยขอดูนิดนึงค่ะผู้ชมค่ะว่าเป็นของจริงหรือเปล่าหน้านี่ก๊อปปี้พี่หนูเชิญยิ้มหวัดดีหวัดดีย่างโอ้ก็ไปขัดกันว่าแข่งตัวเดินเดินตีดีดีดิงตีดิงตีดิงตีดีดีดิงตีดีดีดิงตีดิงตีดิง
ตีด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 ีหวัดดีทางนี้ทางนี้นี่คือท่านนกกระเรียนนกกระยางนกกระยางนะคะนี่สิ่งหนึ่งที่เหมือนพี่หนูมากอะไรสิรู้มาพี่โพสคืออะไรอะไรสิติดพนันบอลเหมือนกันใช้หนี้เขายังอะผมเลิกแล้วครับผมเลิกแล้วเลิกแล้วเลิกแล้วแม่ขอให้เลิกขอเล่นด้วยแม่ใช่งานครับถามก่อนเลยนะฮะว่าพี่โพสตาติ่งโหน่งนะฮะรู้จักกับเนนแอร์ได้ยังไงครับก็ไปพักพวกครับผมพามาเพื่อนอาครับพาไปครับพาไปให้ลงนะผมน้ำมนต์นะผมลงสาริกาลิ้นทองนะฮะตอนแรกก็ผมก็ไปไหนก็ไม่เคยชอบหรอกฮะพออาจารย์ลงให้เสร็จปั๊บวันนั้นก็ไปเดินห้างโอ้พี่เชื่อไหมคนมองกันเต็มเลยค่ะพี่มองว่าความหล่อเหรอไม่เราตกบันไดเลื่อนไงตกบันไดเลื่อนครับก็มีคนมาคุยด้วยมีคนชอบมีงานการเข้ามาเพราะเป็นหน้าไม่ตายเรื่องการงานเป็นเรื่องเกี่ยวกับการงานการค้าขายครับผมก็ตอนนี้ขึ้นมานิดนึงครับผมการงานก็เยอะขึ้นครับผมนะคะแต่ก็ต้องถามแบบนี้ด้วยหลายคนเนี่ยอยากรู้จังเลยว่าเนนแอร์ทำอะไรให้บ้างอ๋อก็ลงหน้าไม่ตาลงสาริกาลงนะลงแผ่นทองปิดแผ่นทองครับผมแล้วก็โดนย่างไหมกันย่างคะสองคนนี้โดนย่างมาแล้วทีนึงไม่มีไม่ใช่แมวนะไม่กลัวคะเขาบอกว่าอยากใครอยากกล้าเข้าใกล้อยากใกล้เนนแอร์เลยมีคนพูดนะมีคนพูดรอบข้างแต่ด้วยความศรัทธาของเราอะไรเงี้ยผมศรัทธาอาจารย์ตั้งแต่ปี38-39แต่ผมไม่รู้ว่าอาจารย์อยู่ที่ไหนแล้วก็มีศิลปินตลกเก่าๆที่เป็นลูกศิษย์อาจารย์เยอะแต่เราไม่พูดแล้วก็ผมเป็นศิษย์รุ่นหลังก็นับถืออาจารย์แล้วก็มาเจออาจารย์ตอนนั้นก่อนจะมาเจอก็อย่างว่าแหละครับก็ไม่ค่อยมีงานก็ขี่มอเตอร์ไซค์อะไรเงี้ยไม่มีแต่มอเตอร์ไซค์ตัวนี้ขับอะไรขี่จักรยานขับรถเก๋งขับรถเก๋งครับทุกวันนี้ก็ขับรถเก๋งมาแล้วก็มีงานเยอะไม่ว่าจะเป็นอีเวนต์มิตซูบิชิทั่วประเทศตอนนี้ครับแล้วก็งานต้องนอกต่างๆก็เข้ามาเยอะครับก็มาลังหลายสายไปกับพี่สายเชียร์จนเครียดกินเหล้าไปกับพี่ปีเตอร์45ครับผมไปกับนักร้องดังก็เป็นนะเมตตาให้กับตัวเราก็ขึ้นอยู่กับตัวเราด้วยครับเพราะถ้าเราไหว้พระสวดมนต์ถือศีลทุกอย่างพุทธคุณก็บังเกิดเองครับเรามีอาจารย์เป็นที่พึ่งคือนับถืออาจารย์คือเป็นที่พึ่งในใจเราครับผมอันนี้คือเรื่องจริงอันนี้คือเสียงสะท้อนนะคะจากลูกศิษย์ทั้งสองท่านนะคะว่าเห็นผลจริงๆครับแต่มาด้านนี้บ้างด้านอาจารย์ภูมิบ้างอาจารย์ภูมิมนนารายนะหลายคนเนี่ยคุ้นหน้าคุ้นตากันดีและหลายคนบอกว่าเป็น FC ของอาจารย์ภูมิอาจารย์ภูมิมารู้จักกับเนนแอร์ได้อย่างไรคะคือรู้จักกันนานหลายปีแล้วค่ะตอนไปทำพิธีบวงสรวงที่จังหวัดกาญจนบุรีครับเป็นถ้ำเขาเรียกถ้ำสุโขค่ะนะตอนนั้นอาจารย์เนนแอร์เขาเห็นว่าผมมีความรู้ในการทำพิธีบวงสรวงท่านอาจารย์เขาก็เลยพาผมไปรู้จักกับหลวงปู่ที่ท่านเป็นพระนะแต่เรียกก็หลวงปู่นะท่านเป็นพระนะฮะที่อำเภอสังขละหลังจากนั้นมาก็ท่านอาจารย์เนนแอร์เขาก็ไว้ใจผมเรื่องบวงสรวงเวลามีงานมีอะไรก็อาจารย์ก็จะให้ผมไปทำพิธีตลอดอ๋ออาจารย์ภูมิก็จะไปเสริมทัพด้วยมาทำร่วมกันทำพิธีครับโอ้โหก็ไปทุกวันนี้ก็ไปกันตลอดค่ะฮะอย่างเมื่อวานก็ไปที่กำแพงเพชรก็อยู่กันตลอดกันเป็นคู่หูคู่หาไปแล้วอ๋อเป็นคู่หูเลย แต่อยู่กันไปอยู่กันมาใกล้เคียงกันแล้วนะคะมีผ้าเหมือนกันมีประคำเหมือนกันมีไม้เท้าเหมือนกันใส่เสื้อผ้าคล้ายกันก็ต้องให้มันกลมกลืนกันไงฮะต้องให้มันดูกลมกลืนกันอ๋อให้กลมกลืนกันเพราะภายในเขาเรียกว่าองค์ในหรือยันในเป็นฤาษีเหมือนกันค่ะแต่ฤาษีคนละท่านอ๋อแต่ต้องบอกแบบนี้ว่าที่คอของแต่ละท่านไม่เหมือนกันครับของเนนแอร์นี่ดูเป็นจอมขมังเวทแบบโอ้โห หลายอยู่นะทางด้านอาจารย์ภูมิคะแขวนอะไรคะอ๋อนี่เป็นพระปิดตาพิมพ์จัมโบ้ของหลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัวจังหวัดกาญจนบุรีค่ะหลวงปู่ยิ้มก็ท่านเป็นอาจารย์ของเสด็จกรมหลวงชุมพรค่ะนะท่านเก่งมากเก่งมากเก่งในเรื่องวิชาโลกธาตุเก่งเรื่องเกี่ยวกับการอาบน้ำมนต์ท่านมีชื่อเสียงเรื่องอาบน้ำมนต์มากเรียนวิชาอาบน้ำมนต์มาจากหลวงปู่แจ้งวัดประดู่จังหวัดสมุทรสงครามหรือแม่กลองนะฮะค่ะเขาบอกว่าดวงชะตาปิดหรืออับหรือจนหรือหาทางไม่ออกเนี่ยถ้าได้หลวงปู่ยิ้มอาบน้ำมนต์เนี่ย
เหมือนดวงมันจะเปิดมันจะโล่งทํานองเนี้ยครับอ๋อเขาว่ากันมาอย่างนี้นะฮะเพราะผมก็เกิดไม่ทันค่ะแต่ว่ามีมรดกตกทอดมาจนถึงผมก็คือขันน้ํามนต์หลวงปู่ยิ้มขันน้ํามนต์เป็นขันยังไงคะขันที่อันนี้เหรอคะฮะใช่ครับขออนุญาตนะคะนี่คือขันน้ํามนต์หลวงปู่ยิ้มฮะนะคะขันใบเนี้ยที่พูดให้คุณเล็กตกทอดมาตกทอดมาคือเราก็เอาน้ำมนต์เนี่ยใส่ลงไปในขันอย่างเงี้ยเหรอคะครับกล้องเห็นไหมเพราะว่าก้นขันเนี่ยมีรูปอะไรอยู่ด้วยเป็นรูปอะไรคะตรงจุดกลางเป็นเบี้ยแก้เบี้ยแก้ครับแล้วก็ล้อมด้วยพระปิดตาแบบนี้ฮะแต่ว่าแต่เขาลงรักไว้อ๋อแก้ในส่วนของคุณใสอย่างเงี้ยเหรอคะใช่เบี้ยแก้นี่กันและแก้การกระทำค่ะคุณใสมนต์ดำทำอะไรที่ไม่ราบรื่นเนี่ยฮะค่ะเนี่ยขันใบเนี้ยสามารถช่วยได้นี่ต้องถามกันแบบนี้เลยนะคะการกลับมาครั้งนี้ของเนนแอร์ไม่ว่าจะเป็นลูกศิษย์ลูกหาตอนนี้เพิ่มมากขึ้นมีอาจารย์มาเสริมทัพด้วยกลัวไหมคะว่าเนนแอร์จะคัมแบ็กกลับไปที่คุกไอแลนด์อีกกลัวครับกลัวครับถ้าเมื่อทุกคนมาอยากจะเข้าไปอยู่ในจุดนั้นแหละครับค่ะแล้วมั่นใจไงว่าเราจะห่างไกลจากคุกไอแลนด์ครับผมห่างไกลครับเพราะเราไม่ทำผิดศีลก็ผิดกฎหมายครับผมก็พูดตรงแบบนี้ไม่อันไหนที่เราเคยผิดไปแล้วแล้วก็ยอมรับผิดเป็นบทเรียนครับหลังจากนี้ไม่ข้องเกี่ยวแล้วครับไม่ข้องเกี่ยวด้านเนี่ยสิ่งก็ผิดกฎหมายครับเรื่องของการย่านเด็กไม่ทำแล้วครับส่งให้ลูกศิษย์ทำครับไม่ทำไม่สองคนนั้นทำนะคือว่าอาจารย์เลิกย่างเด็กแล้วอาจารย์เหลืออยู่ย่างเดียวย่างอะไรย่างเข้าไป60แล้วก็ยังดูหล่อครับโอ้โหเป็นลูกศิษย์ที่ปากมากเขาปากหวานมากเฉียบเฉียบเฉียบมากๆเลยยอดยอดปากกลัวมาว่าวันหนึ่งเราจะถูกย่างบ้างไม่กลัวครับไม่กลัวครับเพราะว่าอาจารย์ศรัทธาอาจารย์เปลี่ยนไปแล้วตอนนี้อาจารย์เปลี่ยนเป็นคนละคนแล้วครับผมครับผมด้วยความที่เราสองคนเนี่ยเป็นลูกศิษย์ลูกหาของเนนแอร์เนี่ยนะคะได้ถามเนนแอร์มาว่าพาผมไปย่างเด็กบ้างไหมหรือว่าเนนแอร์ย่างเด็กจริงหรือเปล่าก็เคยถามอาจารย์เคยคุยกันเรื่องย่างเด็กไหมครับเคยคุยครับค่ะอาจารย์ก็บอกมังเอกนี่ไม่ย่างแล้วไม่ย่างแล้วครับผมมีก็เหลือแต่ย่างเดียวนั่นแหละครับครับผมย่างเข้าไป60ครับก็ยังรออยู่ฮะเขาบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยคนที่ติดต่อมาให้เนนแอร์เนี่ยนะคะช่วยส่วนใหญ่ช่วยเรื่องอะไรบ้างขอความช่วยเหลือเรื่องอะไรบ้างทุกเรื่องครับเรื่องความรักเรื่องการงานหรือการเงินเรื่องอุปสรรคหรือการทำมาหากินครับหลายๆอย่างครับปัญหาต่างๆเขาก็มาปรึกษาส่วนใหญ่เนี่ยแอร์ทำเองหรือใช้ผีทำคะทำเองครับทำเองครับผีนี่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ส่วนเกี่ยวข้องอ่ะนะคะถามลูกศิษย์บ้างดีกว่าเคยเห็นพวกเครื่องรางของขลังของเนแอร์เคยครับก็อาจารย์ก็มาให้ดูครับค่ะพวกปั้นเหน่งแล้วก็อาจจะเป็นอวัยวะเพศของทั้งผู้ชายอะไรเงี้ยนี่ไงขออนุญาตนะคะขออนุญาตจริงๆอันนี้เป็นปลัดขิกปลัดขิกนะคะครับผมซึ่งก็น่าจะใหญ่กว่าของคุณอ่างกับคุณพจน์ครับน่าจะใหญ่กว่านะของผมเท่านี้ครับอันนี้รู้มันนะครับรู้นะครับผมเท่าม้าครับผมไม่ม้าแข่งม้าน้ำม้าน้ำโอ้โหม้าน้ำด้วยนะคะครับผมนี่คือปลุกเสกเรียบร้อยแล้วปลัดขิกมีครอบครองกันไหมคะมีไว้กันไหมคะก็พอมีบ้างมีครับแต่ว่าไม่ใหญ่เท่านี้นะฮะไม่ใหญ่เท่านี้เป็นชุดเล็กครับผมเป็นชุดเล็กเป็นชุดจิ๋วนะคะขออนุญาตดีกว่านะคะในเมื่อลูกศิษย์ลูกหามาแล้วอาจารย์มาแล้วเนี่ยนะครับขอดูนิดนึงหน้ากากนี่คือหน้ากากอะไรคะเป็นนารายแปลงรูปครับขออนุญาตได้ครับนารายแปลงรูปครับนี่คือเขาทำมาจากอะไรคะคือเป็นเขาจะมีบล็อกค่ะเป็นปูนปัตเตอร์เป็นบล็อกแบบนี้ก่อนแล้ววิธีการเขาก็จะใช้กระดาษสาหรือกระดาษหนังสือพิมพ์เนี่ยนะฮะแต่คือสิ่งที่เห็นเนี่ยคือการลงอักษรเลขยันต่างๆเขียนไว้ครับชัดเจนอันนี้ช่วยเรื่องอะไรคะคือกลับร้ายกลายเป็นดีถึงได้ชื่อว่านารายแปลงรูปนารายแปลงรูปค่ะผู้ชมขาอันนี้เหมาะสำหรับใครบ้างคะคือตำนานนารายแปลงรูปเนี่ยที่สมัยก่อนมีชื่อและได้ผลชัดเจนคือองค์สมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีวัดระฆังนะฮะสมัยก่อนเนี่ยผมมีผมเดิมเนี่ยผมก็เป็นคนต่างจังหวัดคนต่างจังหวัดบ้านนอกก็มีเรื่องทะเลาะบ่อแว้งยิงกันฆ่ากันบ่อยนะฮะพอดีคนข้างบ้านผมเป็นกำนันอยู่คนนึงกำนันวีเขาห้อยสมเด็จวัดเกตเทโย
มีคนมาคือมีคนมาจ้างยิงเขาอะค่ะพอคนที่จะมายิงเนี่ยจะยิงกำนันวีแล้วเห็นเป็นคือเห็นไปอีกคนนึงอะเห็นเป็นพระหน้าแก่ๆอยู่เป็นแทนตัวกำนันวีแรงรูปไปแล้วฮะเลยไม่ยิงเนี่ยคือตำนานเนี่ยผมได้ยินมาแต่เป็นเด็กผมก็เลยจำมาตลอดแล้วส่วนตัวผมเองผมก็นับถือองค์สมเด็จโตมากนานหลายปีแล้วครับนะคะก็เลยและทีนี้พอศึกษาประวัติของสมเด็จโตไปเรื่อยๆท่านเป็นพระวิปัสสนากรรมฐานก็จริงแต่ท่านมีวิชาคาถาอาคมเรื่องนารายณ์แปลงรูปเก่งมากผมเวลาผมจะทำพิธีอะไรผมก็อาราธนาดวงจิตท่านนะเพราะที่สำนักผมก็มีองค์รูปปั้นเท่าตัวจริงสมเด็จโตบูชาอยู่ก็กราบไหว้ทุกวันนี่สวดจินตชรทุกวันค่ะก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะชมขานารายณ์แปลงรูปเราขออนุญาตดูพานนี้กันนะคะดิฉันเนี่ยชอบรื้อชอบดูนะคะว่ามีอะไรบ้างอันนี้ช่วยถือขออนุญาตนะคะช่วยถือนี่แอร์ครับมีขวดนึงนี่คือขวดนี้คือขวดอะไรคะน้ำมันขวดมหาเสน่ห์ครับน้ำมันครับมหาเสน่ห์ครับคือฉีดไปแล้วจะแล้วจะเป็นยังไงบ้างคนรักคนทักนั่นแหละอ๋อคนหลงคนรักครับนะคะนี่คุณมีแบบนี้กันหรือเปล่ามีครับอ๋ออาจารย์ก็ลงให้ครับไว้สำหรับฉีดเพื่อให้คนหลงคนรักเพื่อเป็นการแสดงครับเป็นการแสดงครับเป็นหน้าเมตตาครับเป็นน้ำเมตตากับคนดูให้เล่นสนุกไปกับเราการเล่นตลกการเล่นตลกก็เหมือนเราได้ทำบุญอีกอย่างหนึ่งให้คนมีความสุขมีรอยยิ้มมีเสียงหัวเราะเมื่อมีหัวเราะมากๆเราก็มีความสุขครับผมแสดงว่าเป็นการเพิ่มความมั่นใจให้กับตัวเราเองด้วยถ้าเรามีของสิ่งนี้ฉีดไปแล้วจะทำให้เรามั่นใจหรือว่าแสดงเนี่ยเราจะรู้สึกให้คนดูมีอารมณ์ร่วมกับเราด้วยใช่ครับให้สนุกสนานไปด้วยครับผมให้มีอารมณ์ร่วมในการแสดงของเราแม้แต่คนเมาก็ยังขำนี่แม้แต่คนเมาก็ยังฮานี่ผมตื่นมาขำเนี่ยฮะอันนี้ไปทำที่บ้านเลยอย่าลบลู่เพราะว่าเขาทำกันมาแล้วเขาฝึกกันมาแล้วจริงๆเขาบอกว่าวงการตลกเนี่ยต้องมีพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยครับผมพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยแล้วก็ต้องเป็นคนดีด้วยครับนี่ก็เรื่องจริงนะคะมาต่อไปกันดีกว่านี่คืออะไรคะล็อกเก็ตรูปอันนี้คือล็อกเก็ตเนนแอร์เลยครับผมเป็นรูปเนนแอร์ใช่โอ้โหขออนุญาตดูหน่อยนะคะมาแต่ด้านในเดี๋ยวเราจะดูกันว่าด้านหลังเป็นยังไงพลาสติกมันอาจจะบางนิดนึงนะคะมาด้านหลังนี่ไม่ธรรมดาค่ะมีรูปมวลสารเยอะมีมวลสารด้วยครับมวลสารเหล่านี้คือมวลสารอะไรบ้างคะของพุทธคุณถึงทั้ง5พุทธคุณทั้ง5นะคะทั้ง5มีกุมารทองอยู่ในนี้แล้วด้านล่างกุมารทองเป็นเหมือนน้ำน้ำนี่คือน้ำมันน้ำมันมหาเสน่ห์โอ้แขวนไว้แล้วจะส่งเสริมเรื่องอะไรบ้างเรื่องความรักเรื่องการงานหรือการเงินธุรกิจการงานนี่นะคะอันนี้ก็ต้องบอกเลยค่ะว่าเป็นรุ่นเปิดกลุ่มมหาเสน่ห์นั่นเองตัวต่อไปคืออะไรคะอันนี้ของอาจารย์ภูมิคืออะไรคะนี่เทียนอาจารย์ของอาจารย์แอร์ฮะอันนี้คืออะไรเอ่ยเทียนจุดให้คนรักกันเทียนครับผมเทียนจุดให้คนหลงคนรักครับผมให้คนรักกลับคืนมาอ๋ออันนี้ให้คนหลงคนรักกลับคืนมานะคะเป็นน้ำมันกอดกันครับผมแล้วไปจุดฮะคุณผู้ชมดูอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะครับมาต่อไปดีกว่าต่อไปนี่คืออะไรเอ่ยงั่งครับงั่งงั่งงั่งคืออะไรคะพระงั่งคืออะไรนะในแดงพระงั่งพระงั่งมหาเสน่ห์พระงั่งมหาเสน่ห์นะคะอ่ะตำนานงั่งเนี่ยนะฮะคือหาจุดจบยากค่ะเป็นตำนานของประเทศกัมพูชาสมัยก่อนเนี่ยคนกัมพูชาก็ถือว่าอับจนทำมาหากินอะไรอย่างเงี้ยก็คงจะรู้ดีฮะลำบากหลายร้อยปีมาแล้วก็มีเขานิมิตเป็นเห็นว่าเป็นคนคล้ายๆฤาษีมีเครายาวอย่างเงี้ยก็เลยทำเป็นตัวแทนขึ้นมาบูชาห้อยคอเวลาอยู่ๆไปหาปลาได้ปลามาเยอะผิดปกติอย่างเงี้ยคนเขมรหรือกัมพูชาก็เลยมีความเชื่อว่างั่งหรือพังงั่งหรือไอ้งั่งที่ว่ากันเนี่ยเมื่อมีบูชาติดตัวจะไม่ขัดสนเรื่องงานเรื่องเงินเสน่ห์เมตตาด้วยแปลกครับแปลกนี่ผมเชื่อนะส่วนตัวผมเองผมก็เชื่อครับก็อันนี้สามารถพกพาได้ดีเลยครับพกพาไปไหนมาไหนได้นะคะอ่ะขออีกอันนี้อะไรนี่อะไรเหมือนตัวนี่นี่หุ่นตะกุดนะคะตะกุดหุ่นตะกุดตะกุดตะกุด
อันนี้คือตะกรุดครับผู้ชมครับเป็นตะกรุดมหาระงับตะกรุดมหาระงับตะกรุดมหาระมหาระงับมหาระงับนะฮะคือตะกรุดนี้ช่วยเรื่องอะไรคะระงับเพศภัยโอ้ระงับภัยชาติคาดแคล้วให้แคล้วคาดผ่านอันตรายต่างๆไปได้มหาระงับเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเขาบอกว่าจะขึ้นหาผู้สาวบนเรือนเขาบอกให้ไปผูกไว้ที่คือใต้เรือนนะฮะแล้วก็บทภาวนาคาถามหาระงับเนี่ยตามแบบฉบับเขาเนี่ยนะฮะคนหลับทั้งบ้านเลยขึ้นหาลูกสาวได้โอ้เขาว่ากันอย่างเงี้ยแต่สมัยนี้คือมันหายากแล้วอะค่ะก็ว่าไว้ระงับเหตุเพศภัยอะไรที่มันไม่ดีไม่ให้มาก้ำกายเราค่ะสองคนนู้นตาลูกวาวเลยคุณพลกับคุณอามตาลูกวาวเลยอยากได้อยากได้อันนี้อยากได้มหาระงับอยากได้ไหมคะอยากได้เป็นเส้นสาวระงับให้เมียหยุดด่วนหยุดด่าทักทีเถอะโอ้ระงับให้เมียหยุดด่าได้ไหมคะได้หมดได้ด้วยนะคะระงับได้หมดอ่ะขออีกอย่างนึงนี่อันนี้เลยนี่เหมือนตัวการ์ตูนเลยอ่ะเป็นหุ่นพยนต์ฮะคุณเล็กครับเป็นหุ่นยนต์หุ่นพยนต์พยนต์หุ่นพยนต์ฮะพยนต์อันนี้คือช่วยเรื่องอะไรคะหุ่นพยนต์โบราณเขาว่าทำตัวตายตัวแทนเราได้ค่ะสมมุติว่าเราดวงชะตาขาดค่ะมีเคราะห์ไม่รู้ว่าเป็นเคราะห์เรื่องอะไรก็ไม่รู้นะฮะเขาก็เลยปั้นหุ่นแทนตัวค่ะเนี่ยแทนตัวเราอะฮะบางคนเขาก็เอาไว้ติดตัวบางคนก็ไปฝังตามป่าช้าทางสามแพร่งให้เขารับเคราะห์แทนค่ะหรือบางทีเนี่ยเราห้อยติดตัวเขาก็จะแปลงกายเป็นกำบังกายแทนเราหมายความว่าที่เราเคยดูในละครที่เอาเข็มมาทิ่มติ้มติ้มอย่างเงี้ยคะมีอย่างนั้นก็มีอันนี้ชื่ออะไรชื่ออ่างปะอ่างเปิดเปิงป่ะหรือโคตรตะลุงโหนชื่ออะไรไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้เป็นชื่อของคุณ2คนหรือเปล่าไม่ใช่ไม่มีครับไม่มีเลยครับอ่ะแต่นี่หัวผมไม่มีนะน่าจะเป็นคุณนะน่าจะเป็นน่าจะเป็นอ่างเปิดเปิงนะใช่น่าไม่ใช่อ๋อไม่ใช่ครับผมอันนี้ก็คือสามารถนะคะก็คือตัวตายตัวตายตัวแทนอุ้ยตะกรุดป้องกันภัยป้องกันข้าวของโอ้ยอันนี้เป็นป้องกันของป้องกันคุณไสป้องกันคุณไสนะคะมีแขวนไว้มีครอบครองไว้นี่คือป้องกันคุณไสได้เลยค่ะผู้ชมขาก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะผู้ชมขาต้องบอกแบบนี้ว่าเร็วๆนี้เน้นแอร์จะมีรายการกับเราทางชนะ8 Thailand ด้วยเป็นรายการเกี่ยวกับความเชื่อเป็นรายการเกี่ยวกับเวทมนต์คุณไสจอมขมังเวทต้องเป็นจอมขมังเวทอยู่วันยันค่ำต่อให้ไปอยู่ที่ไหนก็ยังคงเป็นจอมขมังเวทนะคะเนนแอร์จะจัดรายการด้วยครับผมเป็นพิธีกรด้วยแล้วก็นำเสนอเรื่องเวทมนต์จอมขมังเวทด้วยโหช่องของเรานี่แบบสุดยอดจริงๆครับเรียกว่ารายการคนแก้ของอ่ะคนแก้ของครับผมชื่อรายการคนแก้ของยังไม่รู้เลยยังไม่ได้ตั้งเดี๋ยวตั้งชื่อรายการนะคะว่าชื่อรายการอะไรแต่ที่แน่ๆค่ะของเนี่ยเยอะจังเยอะแล้วถ้าคุณผู้ชมเนี่ยอยากจะเป็นเจ้าของหรือคุณผู้ชมอยากจะครอบครองหรืออยากจะบูชาต้องทำยังไงบ้างคะก็โทรศัพท์มา0958375455หรือ LINE @ค่ะที่ขึ้นอยู่หน้าจอเลยค่ะผู้ชมขา LINE @นี้นะคะสามารถสอบถามรายละเอียดได้เลยหรือสแกน QR code นะที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะคะรวมไปถึงค่ะก็นั่นแหละตัวอะไรอ่ะ WSB 1114V7 ป่ะประมาณนั้นนะคะก็สามารถแอดไลน์แอดไปได้เลยหรือว่ายิงสแกนบาร์โค้ดไปได้เลยอ่ะในฐานะของลูกศิษย์ลูกหาก่อนอยากจะบอกอะไรกับเนนแอร์บ้างหรืออยากจะบอกอะไรกับคนที่ศรัทธาเรื่องของเวทมนต์เรื่องของคุณไสกันบ้างคะครับก็ของผมสำหรับผมตลกอ่างเปิดเปิงนะฮะก็อยากจะฝากท่านผู้ชมนะฮะที่ชมรายการอยู่นะฮะก็เขาเรียกว่าความศรัทธามากกว่านะฮะศรัทธามีบารมีเกิดนะฮะแล้วเมื่อเราเกิดความศรัทธาแล้วทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นเองนะครับผมเพราะว่าของทุกอย่างฮะถ้าเราไม่เจอด้วยตัวเราเองเราก็คงจะไม่ศรัทธาเพราะว่าผมเจอมากับตัวเองผมถึงศรัทธาอาจารย์ศรัทธาในพระคาถาของอาจารย์ในสิ่งที่อาจารย์มอบให้นะครับผมถ้าท่านผู้ชมนะที่ชมรายการอยู่นะครับผมก็อยากจะมาหาอาจารย์ให้อาจารย์ช่วยก็มาได้หรือว่าเจอผมก็ได้ในเฟซบุ๊กของผมอ่ะเปิดเปิงก็ได้นะครับผมก็จะพามาอาจารย์ผมเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์แล้วก็นับถืออาจารย์มากครับผมก็สามารถเซิร์ฟไปได้เลยที่อ่างเปิดเปิงภาษาไทยเลยครับผมนะคะทางด้านคุณพลบ้างค่ะเช่นเดียวกับทางคุณอ่างนะฮะก็นับถืออาจารย์รับศรัทธาอาจารย์มาตั้งแต่ผมเป็นเด็กๆเลยวันนี้ได้มีโอกาสนะที่ว่ามาเจออาจารย์เพราะเพื่อนอ่างเปิดเปิงคนพามาได้รู้จักกันครับผมก็มาก็ศรัทธาในที่เป็นอาจารย์
ในในแอร์คนนี้นะสุดยอดครับเพื่อผมนับถือมาก็ฝากติดตามเขาด้วยนะกับพวกเราถ้าสนใจในเรื่องท่านจะมีเรื่องความทุกข์เรื่องที่ท่านคิดไม่ออกบอกไม่ถูกบอกไม่แล้วว่าท่านกุ้มใจมากก็ปรึกษาพวกเราได้เลยหรือปรึกษาอาจารย์เน้นแองเราได้ครับพี่ฟ้าทำผมก็ได้ครับโพสติ้งโหน่งทางเฟซบุ๊กนะฮะได้เลยครับผมจะพาท่านมาหาอาจารย์เดี๋ยวผมโดยตรงเลยครับครับผมขอบคุณนะครับนะคะนั่นคือการการันตีของลูกศิษย์ลูกหามาด้านทางอาจารย์บ้างนะคะอาจารย์อยากจะบอกอะไรกับลูกศิษย์ลูกหาบ้างคะครับก็เราก็เป็นชาวพุทธนะฮะก็ต้องมีความเชื่อมั่นในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในคาถาเพราะว่าคำว่าคาถาเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นคาถาที่เราสวดเอามาสักลงในผิวหนังก็คือเอามาจากคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะฮะฮะลองไปศึกษาพุทธประวัติดีๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเมืองโกสัมพีเมืองหลายๆเมืองในสมัยโบราณยามตกทุกข์ได้ยากแต่มีโรคหาโรคภัยไข้เจ็บองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าก็ต้องให้ลูกศิษย์ท่านคือส่วนใหญ่ก็จะเป็นพระอานนท์พระโมคคัลลาสารีบุตรอะไรทำนองเนี้ยนะฮะไปช่วยสวดปัดเป่าทุกโศกโรคภัยที่เกิดขึ้นกับมวลมนุษย์ทั้งหลายเพราะงั้นเนี่ยก็อยากให้พวกเราชาวพุทธเชื่อคำสวดหรือคำสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยว่าช่วยได้จริงศักดิ์สิทธิ์จริงนะฮะเปลี่ยนแปลงชีวิตได้จริงผมเคยประสบกับชีวิตปัญหาเมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยแล้วก็เมื่อก่อนไม่เคยเชื่อเรื่องสวดมนต์ไม่เคยเชื่อเรื่องบุญเรื่องวัดจนกระทั่งตัวเองมาทางสายเนี้ยทางไสยศาสตร์เวทมนต์คาถาจนกระทั่งมาเป็นอาจารย์สักยันต์บวงสวงตั้งศาลและมีตาทิพย์ถึงได้เชื่อมั่นเลยว่าคาถาอาคมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไสยศาสตร์สิ่งลี้ลับมีจริงนะฮะอย่าไปมองข้ามนะครับสิ่งลี้ลับในโลกนี้มีจริงนะฮะเทพเทวดามีจริงมีจริงทางด้านเนนแอร์บ้างค่ะครับการันตีชัดเจนนะคะว่าจะไม่คล้องเกี่ยวกับคุกไอแลนด์แล้วแน่นอนครับกลับมาคราวนี้เนี่ยจะมายืนหยัดกรรมไม่สร้างนะครับบอกความมั่นใจให้กับลูกศิษย์ลูกหาครับผมนะคะใครอยากจะมาหาเน็ตแอร์ก็มาหาได้เลยครับที่หมู่บ้านปิดเจริญโครงการ3ครับแล้วก็วันที่16จะมีงานไหว้ครูในวันเกิดครับนะคะก็สามารถติดต่อที่ LINE แอดนะคะ LINE แอด LINE แอดนี้เลยนะคะรวมไปถึงค่ะสแกน QR code ได้ที่ LINE แอดนี้เลยถ้าติดต่ออาจารย์นะคะรวมไปถึงสนใจเรื่องของวัตถุมงคลนะคะหรือสอบถามรายละเอียดว่าเราจะมีการไหว้ครูกันวันที่16มีนาคมนี้นะคะรวมไปถึงนะคะเร็วๆนี้เนนแอร์นะคะแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหารวมไปถึงท่านอาจารย์เนี่ยนะคะจะมาร่วมกันจัดรายการค่ะในการชนะ8 Thailand นะคะเป็นรายการที่เกี่ยวกับคุณสายเกี่ยวกับเวทมนต์เกี่ยวกับไสยศาสตร์นั่นเองค่ะสิ่งลี้ลับที่หลายๆคนบอกว่าน่ากลัวแต่จะมาอยู่ในช่องทีวีของเรานั่นเองวันนี้นะคะรายการคนดังขอโชว์ทางชนะ8 Thailand ต้องกราบขอบพระคุณท่านเนนแอร์จอมขมังเวทรวมไปถึงนะคะท่านอาจารย์ภูมิแล้วก็คุณอามคุณโพสต์มากมากเลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้คุณผู้ชมขาลาไปด้วยหลอนๆนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการคนดังขอโชว์ทางชนะ8 Thailand ตามวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้เราทั้งหมดลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเปิดก่อนสิเปิดการงานก่อนสิสวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้กับผมเมนแอร์จอมขมังเวทได้มาทำพิธีกรรมฝังหุ่นฝังรูปฝังรอยเรียกผัวเรียกเมียกลับคืนดีหากันและทำพิธีการนั่งขายที่ดินเสกโฉนดขายที่ดินให้ขายได้ตอนนี้ก็มีอาจารย์ภูมิแห่งวัดสายไหมก็มาด้วยนะฮะท่านผู้ชมเนี่ยเข้ามาดูได้เข้ามาชมได้ครับกรุณากระทืบไลค์กระทืบแชร์ให้ทีครับช่วยกรุณากระทืบไลค์กระทืบแชร์ทีครับแล้วก็มีอาจารย์วัดมหาเสน่ห์มนต์ดำมาด้วยครับ
มาทำพิธีกรรมวันในคืนนี้อย่าลืมกระทืบไลค์กระทืบแชร์ทีครับกดแชร์เยอะๆครับไม่ใช่เข้ามามองดูแอบมองดูเฉยๆตอนนี้อย่าทำพิธีกรรมแล้วครับคุณพระธาตุคาถาคุณพระสตุปเจดีย์พระศรีมหาโพธิ์อนุสัจวานคุณพระอิศวรนารายณ์อวตารคุณพระพรหมวิหารสิทธิ์เป็นที่เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาคุณวันยาตะกุดปิดสมอนประเจดแหลมมงคลคุณได้สายสินคุณพระอินทร์คุณพระพรหมคุณพระยมคุณพระการคุณเท้าเวสุวรรณเท้าตลอดดูหกวิรูปักเท้ากุเวลุราชเทพเทวดาที่มีอำนาจอิทธิศักดิ์ยะเมตตาโยคิหะตุเตปัญจพุทธานะมัมยังสหัสเตโตเทวินโตเทพเจ้าคุ้มโสตายะจะเปิดจิตครอบครัวทั้งจักรวาลเปิดอนันตจักรวาลChannel 8 Thailand นะครับ Channel 8 Thailand News ซุปเปอร์กาแฟพร้อมดื่มทรงลามานูและปาวารีพรีเซนเตอร์คนล่าสุดร่วมกิจกรรมซุปเปอร์กาแฟคาราวานซุปเปอร์ส่งต่อกำลังใจดีๆถึงมือคุณมากันที่งานเรื่องราวดีๆกันอีกแล้วล่ะค่ะสำหรับซุปเปอร์กาแฟที่ได้มีการจัดขบวนซุปเปอร์กาแฟคาราวานเดินสายให้กำลังใจคนไทยทั่วประเทศได้ลิ้มลองความอร่อยกับการเปิดตัวซุปเปอร์กาแฟพร้อมดื่มสูตรออริจินอลรสเข้มสะใจและสูตรโกรสหอมกลมกล่อมงานนี้พร้อมเปิดตัวพรีเซนเตอร์อย่างวงลามานูนและคุณปาวารีนักร้องชื่อดังงานนี้รายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะดีใจค่ะเพราะว่าเราเองก็เป็นคนเด็กบ้านนอกเนาะที่ตั้งใจทำงานนะคะแล้วก็ดีใจที่โฆษณาก็ออกมาก็คล้ายๆพวกเราเลยค่ะตั้งใจทำงานเพื่อครอบครัวนะคะแล้วก็วันนี้ได้มาเจอกับแฟนๆที่เราเริ่มต้นจากรัชดานะคะมาจนถึงอนุสาวรีย์ชัยอะค่ะเขาก็ได้กำลังใจดีๆจากซุปเปอร์กาแฟแล้วก็จากพวกเราด้วยค่ะที่นี่เราเป็นการทำเพื่อขายคาราวานเพื่อส่งต่อไป
ก็ดีใจฮะดีใจก็ดีใจโดยเฉพาะมือเบสผมนอนไม่หลับเลยครับเพราะรู้ว่ามีซุปเปอร์กาแฟจะมาให้พวกเรามาเป็นพรีเซนเตอร์อะไรเงี้ยอยู่พวกเราด้วยใช่นอนไม่หลับเลยครับคือคิดว่าเอ๊ะจะถือยังไงดีหน้าอะไรเงี้ยอยู่เพราะมันเป็นสิ่งใหม่สำหรับพวกเราลาบานูนเลยนะครับพวกเราลาบานูนเกือบ20ปีก็ส่วนใหญ่ก็ได้แต่งเพลงทำเพลงทัวร์คอนเสิร์ตอะไรเงี้ยอยู่อันนี้คือเป็นชิ้นแรกแล้วก็เป็นครั้งแรกถือว่าเป็นใหม่มากสำหรับพวกเราลาบานูนเลยดีใจครับมีการถ่ายแอดกันด้วยต้องขอแบบว่าจะขอให้เปาช่วยเคลมให้ในการเขาไปเป็นนักแสดงอยู่แล้วคือผมต้องเราอยู่แบบคือโอ้แต่ก็ไม่เบานะเวลาแบบว่าโพสอะไรเงี้ยเขาก็มีท่าแบบว่าเท่เพิ่งรู้ว่าเพิ่งหรอโอ้มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนจริงๆนะเป็นเรื่องยากเหมือนกันนะองศาใช่องศาการถือแล้วสายตาปกติเราไม่ค่อย MV เราไม่ค่อยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยแสดงเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็จะเล่นอย่างเดียวอะไรเงี้ยแต่พอมาเป็นนี่ต้องส่งสายตาแบรนด์มันต้องอะไรต่างๆก็อีกแบบนึงก็เป็นประสบการณ์ใหม่กันอย่างไรก็ได้เราใครเก่งสุดครับในการถ่ายทำโอ้โหใครเก่งสุดเนี่ยหรือว่าจริงๆทุกคนครับใหม่ใหม่ก็อาจจะแบบเก่งกันหน่อยครับเพราะมันไม่คุ้นเคยครับพวกเราเคยเล่นดนตรีแต่น้องเปาเก่งมากครับแต่น้องเปาก็มาช่วยพวกเราด้วยครับให้พวกเราได้แบบวิธีการถ่ายหรือวิธีการทำโค้ดท่าอะไรเนี้ยครับก็มีน้องปามาช่วยพวกเราด้วยครับมึงเป็นผมจะไปเป็นเพื่อนพระเอกแล้วเพราะชอบมากเลยสนใจเขาดีในด้านการแสดงนะครับหรือว่านานๆทีอะไรเงี้ยครับผมถ้าเป็นกิจวัตรคงไม่ถนัดเท่าไหร่ในฐานะพี่เด็กเตอร์เราส่งความรู้สึกกำลังใจที่ไหนต่อไปนะคะคือผมเนี่ยเวลาพอได้พรีเซนเตอร์เนี่ยผมคิดถึงแฟนเพลงของพวกเราเราเป็นดูผมรู้สึกว่าแบบอยากให้ซุปเปอร์กาแฟเนี่ยอยากให้สื่อความคิดถึงให้กับแฟนเพลงของลำดูนเลยก็แล้วกันในมุมมองผมได้ไงครับก็จะเป็นการชาวกรุงเทพและชาวต่างจังหวัดจะได้เห็นละวันพวกเราไปร่วมแสดงความสุขก็ทั่วประเทศเลยอะค่ะยังไงก็เดี๋ยวพวกเราก็ไปส่งความสุขนะคะแล้วก็ซุปเปอร์กาแฟก็ตัวคอนเสิร์ตด้วยนะคะแล้วก็ส่งความสุขให้ทุกเทศกาลเลยนะคะเดี๋ยวมันจะมีกิจกรรมแบบนี้แหละครับแต่ละภาคก็ต้องรอดูรอดูกิจกรรมของซุปเปอร์กาแฟว่าแต่ละภาคเราก็ควรจะตระเวนอย่างนี้ตระเวนอย่างนี้ให้ใครก็ได้เป็นตัวแทนฝากถึงแฟนทั่วประเทศให้น้องปางเลยดีกว่าก็อันนี้เป็นงานชิ้นแรกของพวกเราลาบานูนแล้วก็ของน้องปอด้วยไหมฮะก็ฝากทุกคนด้วยแล้วก็ฝากความคิดถึงนี่มันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากเพราะเป็นกำลังใจเราคิดถึงใครก็แล้วแต่มันเป็นกำลังใจดีๆให้เลยก็เลยเราเอาสโลแกนนี่แหละครับเป็นของซุปเปอร์กาแฟนะครับความคิดถึงก็เป็นกำลังใจดีๆส่งต่อกันเยอะส่งต่อเยอะคิดถึงใครก็อย่าลืมซุปเปอร์กาแฟกันแล้วกันครับดีชนบทไทยแลนด์นิวส์